าฟังนิทานกันแล้วพรานล่านกคนหนึ่งได้ออกไปล่านกตามปกติเหมือนทุกวันในขณะที่กำลังเลือกต้นไม้สำหรับติดตั้งแล้วกับดักนกอยู่นั้นพรานล่านกก็ได้เหลือไปเห็นต้นโอ๊กต้นหนึ่งเข้าที่กิ่งก้านสาขาของมันเต็มไปด้วยนกจำนวนมากมายมาเกาะอยู่จึงได้ตัดสินใจปีนขึ้นไปติดตั้งแล้วบนนั้นโดยมิได้สังเกตเลยว่าที่โคนของต้นมีงูพิษตัวหนึ่งนอนขดอยู่เมื่อลงมาจากต้นไม้นายพรานนกจึงได้เหยียบงูพิษเข้าโดยบังเอิญเฮ้ยนายผ่านชั่วร้ายเจ้าไม่เห็นหรือยังไงว่าข้านอนอยู่นี่นี่คือท่าทางที่เจ้ามารบกวนความสงบของข้าแน่แน่เจ้างูพิษได้ตะหวาดด้วยความโกรธว่าแล้วงูพิษก็กัดเข้าที่ขาของนายพรานล่านกทันทีโอ้น่าสมเพชชะตากรรมของข้ายิ่งนักข้ามีความหวังว่าจะเอาชีวิตผู้อื่นแต่กลับถูกผู้อื่นเอาชีวิตเสียเองข้าผิดไปแล้วจริงๆนายพรานล่านกได้กล่าวก่อนที่จะเสียชีวิตนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าผู้ที่จ้องจะทำร้ายผู้อื่นมักจะมองไม่เห็นหายนะของตน